าเลยลุงลุงขี้โกงแล้ววันนี้ลุงขี้โกงแล้วแบบนี้21นาฬิกากับ11นาทีเอาไงเอาไงต่อพุทธธรรมนายไม่ยอมเอาไหมหรือไงก็ถามผู้บริโภคที่ว่าพุทธธรรมนายวันนี้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะครับนักบวชถ้าสรุปเลยนะนักบวชหลงลาภยศโอ้โหถ้าผมพูดก็ทำให้พระสงฆ์เสียหายทั้งประเทศใช่ไหมครับถ้าผมพูดตามนี้นะครับยังไม่ต้องอ่านภายในนะครับฟังข้อสรุปนักบวชหลงลาภยศโอ้โหถ้าผมพูดก็พังทั้งประเทศอย่าเลยนะผมเองบ้านเมืองเรานะอย่าลืมนะยิ่งไม่มีพระสงฆ์ยิ่งหนักออกให้ก็ได้โอเคไหมครับยิ่งไม่มีพระสงฆ์ยิ่งเละตุ้มเป้สังคมบอกให้กันได้นะครับนะขอให้เข้าใจตรงนี้ได้ดีเถอะอีกครั้งหนึ่งก็ยังได้บ้านเมืองเราถ้ายิ่งไม่มีพระสงฆ์ยิ่งหนักยิ่งจะมากกว่านี้เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นต้องอนุรักษ์อ่ะอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมทีนี้ในการอนุรักษ์คำพูดอย่างนี้นะฮะคนที่เป็นพระสงฆ์ก็ต้องรู้ดีแหละครับว่าทำอะไรเกิดความเสียหายแก่หมู่คณะไหมทีนี้เห็นไหมครับต้องมองแล้วนะครับไม่งั้นก็จะมาตรงกับว่านักบวชหลงลาภยศเนี่ยนะครับมันจะมาตรงคำนี้มันต้องเห็นแก่ส่วนรวมของพระสงฆ์เหมือนกันนะครับในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนะสถานที่ที่มีควรเดินก็ต้องกักๆเอาไว้หน่อยประมาณนั้นนะครับอย่างเช่นนะไม่ใช่จะเดินกระบัดกระเป๋เหมือนกับคารวาสก็เกินไปทำให้ผู้อื่นเขาเข้าใจกันนู่นนี่นั่นยิ่งถูกโจมตีมา108ทุกประการนะนี่เป็นจุดอ่อนมายิ่งทุกวันนี้มันมือถือมือถอยมันไวมากนะครับไปทำอะไรก็ถ่ายอยู่ข้างหลังเนี่ยมันขึ้นทันทีทันใดโอ้ยขอเถอะครับนะขอเนอะนะไม่เช่นนั้นมันก็จะไปกันใหญ่แล้วนะครับมันก็ถึงบอกว่าผมเนี่ยพูดจังถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายเองถ้าผู้เข้าถึงพระธรรมออกมาปรากฏตัว ไอ้สำนักต่างๆนะสารพัดมันจะน้อยไปเองนะครับของจริงไม่ออกมาปรากฏตัวนั่นเองนะของไม่จริงก็เลยเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมนั่นก็จับคำเดียวก็แล้วกันถ้าคนดีไม่ออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายนี้ไปเองจำให้ดีตรงนี้เลยครับนักบวชกลุ่มพระเจ้าอย่ามัวแต่ปากเข้าถึงพระเจ้าแล้วประกาศมาเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะว่าไงนะจะพระเจ้าพระองค์ไหนก็เอานั่นน่ะเอานั่นน่ะเป็นไหมครับประกาศออกมาเลยให้มันชัดๆกลุ่มสาธุเข้าถึงพระธรรมก็ประกาศมันให้มันชัดๆไปเลยพอในเขาว่าอุตริจะไปกันหน้ากันหลังตัวเองเสร็จแล้วมันบล็อกตัวเองนะผู้ที่เข้าถึงจริงๆก็ออกมาพูดไม่ได้เนี่ยผิดสารพัดผิด108ผิดมันก็มีแต่ของไม่ดีของชั่วๆออกมาต่อหน้าต่างๆเนี่ยมันหมดยุคแล้วครับอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายนี้ไปเองอีกทีหนึ่งถ้ากลุ่มอาชีพดีๆเนี่ยออกมาปรากฏตัวกลุ่มอาชีพในกลุ่มที่ชั่วในอาชีพเนี่ยมันจะหายแบบนี้ไปเองโอเคไหมครับอย่ามัวแต่พูดคำว่าเนี่ยสังคมมันก็มีทั้งดีแต่ก็ไม่ดีพูดมากี่รุ่นคนแล้วตรงเนี้ยดีออกมาเลยทุกเรื่องใช่ไหมครับขออนุญาตเถอะตอนนี้เข้าไปยังชีพแล้วนะสิ่งที่มันพี่ขี้ปากมนุษย์บ้านเมืองล่ะตำรวจไปขี้ปากมาเยอะแล้วเนื้อเนี่ยตำรวจดีออกมาปรากฏตัวไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับยังไงตลอดชีพมันก็จะมีบำนาญกินอยู่แล้วเถอะไปวิตกเพิ่มไปทำไมแล้วเห็นไหมครับหรือใครจะว่าไงทหารเหมือนกันดีๆก็ออกมาปรากฏตัวไปเลยไปกลัวทำไมล่ะใ
ช่ไหมเอาอะไรกันอาชีพอื่นนักการเมืองอ่ะเหมือนกันประกาศไปเลยไปแล้วไปแล้วนะถ้าสายของถ้าสายของอะไรสายของทุกวันนี้สังคมเราพูดถึงอะไรยุติธรรมกับไม่ยุติธรรมใช่ไหมใช่ไหมฮะยุติธรรมกับไม่ยุติธรรมหรือว่าสองมาตรฐานสามมาตรฐานเนี่ยใครมาตรฐานเดียวก็คือเดี๋ยวของดีเนี่ยก็เป็นตำรวจก็หนึ่งออกมาไงอัยการผู้พิพากษาอะไรเงี้ยเห็นไหมครับมันก็มีอยู่แค่นี้ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายก็มีอยู่แค่นี้ถ้าดีก็ออกมาปรากฏตัวไม่ดีก็จะหายหนีไปเองโดยธรรมชาติมันครับก็สร้างเลยครับองค์กรท่านก็สร้างคนดีขึ้นมาสิครับเนี่ยมาแทนอะไรก็ว่ากันไปสิครับเนื้อออกเป็นธรรมนูญคนดีในองค์กรมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่คำประกาศแบบเป็นค่านิยมอะไรต่างสารพัดเขียนไว้ที่นี่เหมือนอ่านแล้วนะครับมันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับเขียนไว้ในหน้าองค์กรนะใช่ไหมอะไรก็เหมือนกันแหละที่ว่าเนี่ยใช่ไหมมีอาชีพอื่นอีกไหมทีนี้ทนายความกับหมอก็ดีเหมือนกันนะหมอแพทย์ก็เหมือนกันนั่นแหละออกมาปรากฏตัวไปเป็นไรไปแล้วโอ้ยใช่ไหมฮะอย่างลุงยังประกาศตัวเลยเข้าถึงพระธรรมใครทำใหม่จะรู้นะใช่ปะ ใช่ไหมผิดอะไรตรงไหนจะรู้นะเข้าถึงว่าธรรมมีความสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยออกไปความสามารถก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยเมื่อกี้ก็แค่ขาดผ่านโทรศัพท์นะไหมครับวิจัยให้ว่าไงต่อเนี่ยมันปรากฏอย่างนี้ในนี้ใช่ไหมครับก็คือพลังงานก็พูดจังโอเคนะไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจในที่ว่านะครับวันนี้เน็ตห้องส่งเหมือนจะสะดุดหลุมอากาศมากค่ะเน็ตห้องส่งที่นี่เนาะที่บ้านลุงเนาะเอาดูซิใช่ไหมหรือว่านกบินชนนกบินชนคลื่นมั้งอะไรคลื่นสะดุดได้ป่ะนกที่ไหนอ๋อบินชนแถวๆเนี่ยแล้วจะมาปิ้งย่างซะหน่อยดีมั้ยเอ๊ะทำไมฝั่ง YouTube ไม่ขึ้นเนี่ยดูเพิ่มเติมเลยเอาแล้วกันไม่ขึ้นมาเอ้าก็ไม่ใช่ต้องไปหาที่เดิมแล้วเนี่ยส่องกระจกลุงเอาเต็มสิเป๊ะเข้าไหมดูสิก็ไม่เข้าหรือเข้าก็ยังไม่เข้าอีกอ่ะสดซีโร่เลยดูสิก็ไม่ใช่อีกอ๋อหรือว่าใช่เดี๋ยวรอเวลานิดนึงครับน่าจะใช่นะฟังเสียงเป็นคันคอนะฟังให้ดีนะ เอานิ้วจิกเข้าไปจุดที่มันคันนะเก่าเก่านอกเนี่ยฮะจะมันจะไปถึงไหนที่ผ่านไปพูดเมื่อกี้เนี่ยครับก็แปลว่าไม่ใช่คลิปนี้ตัดไปแล้วเนี่ยตะแลนแล้วลุงออกเอ้ยตรงไหนนะมีไหมไม่มีอีกแล้วถอยหลังโป๊ะยังไงต่อถอยหลังไปอีกตกคูตกคลองไปเลยเป็นไงเพราะไงลุง
ไม่เป็นแล้วงานเนี้ยไม่เป็นแล้วงานเนี้ยยอมมาแบบนี้ลุงลองอ่านของสิริกันดาให้ครบแล้วคุณลุงจะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรสิริกันดาให้ครบโป๊ะวันนี้เน็ตในห้องส่งเหมือนจะสรุปลุ่มอากาศมากค่ะพอดีหนูยักย้ายแอคเคาท์ไวมากสังเกตเพื่อนสมาชิกมาไม่ทันคุณลุงแต่งทัพพระธรรมใหม่เถอะพุทธธรรมนายสักเรื่องค่ะและลุงแต่งทัพพระธรรมใหม่เถอะให้ลุงแต่งใหม่เลยแต่งพุทธธรรมนายสักเรื่องเลยให้ลุงแต่งใหม่เลยโยมนะถ้าลุงแต่งใหม่ก็นั่นนะทำนายเรื่องของพระศรีอริยเมตไตรไม่ดีก่อนเลยทำนายไปก็ไม่ดีก่อนเลยแอดวานซ์ไปเลยไม่ดีก่อนเลยของเก่าน่าจะพอละมั้งผมว่านะกำลังหมายความว่าเพื่อนย้ายมาไม่ทันระหว่างรอการย้ายห้องเนี่ยคุณลุงก็ไปเรื่องอื่นก่อนเหรองั้นเหรอที่ลุงหาใน YouTube ไม่เจอคือเขากำลังย้ายอยู่คือออกแขกไปก่อนไม่รู้ยังงงที่พูดยังงงหมดแหละระบบมันล่มครับเหรอครับระบบมันล่มนะโอเคมันก็จบการให้เล่าไปอ๋อระบบฝั่ง YouTube มันล่มครับโอเคคือเมื่อชั่วโมงที่แล้วครึ่งชั่วโมงที่แล้วอ๋อคนที่เล่นอยู่ยังไปมาไม่ทันแต่น้องคนนี้เขาทันคุณปณิสราทันหลายคนเนี่ยทันคนอื่นไม่ทันถ้าทันแล้วยังไงต่อตอนนี้มันมีคนทันกับไม่ทันแต่ลุงคือตรงกลางของคนที่ทันกับไม่ทันเนี่ยเขาเลยต้องการให้ลุงอ่ะออกแขกไปก่อนอ๋อรอมันทำงานมันทำงานอยู่คนที่มาไม่ทันเขาก็หาช่องทางอยู่คนที่มาทันเขาก็รอลุงอยู่พอรอลุงอยู่ลุงก็จัดรายการตามปกติของลุงไปเถอะเพราะมันมีแพลตฟอร์มที่เขาไม่ล่มอยู่เช่นเฟซใช่ไหมใช่โอเคเขาเข้าเฟซได้อยู่ประมาณนั้นนะครับคนที่เขาอยู่แพลตฟอร์มเฟซเขาไม่มีปัญหาโอเคงั้นก็ไปเรื่อยอย่าไปห่วง YouTube ทั้งนั้นนะครับหน้า YouTube มันมาอยู่แล้วแต่ว่าลุงบอกว่ามันไม่มีอ๋อไม่คุ้นธรรมดามันต้องขึ้นมาพืชเลยเออนั่นก็เร็วกับเอาให้แต่งทับใหม่ก็คือทำไปก่อนแต่ครับลุงก็งงภาษาเลยฮะไม่เป็นไรสวัสดีลุงโอ้โหค่อยๆเราก็ไม่ได้คุณอะไรสิวรักเลยตอนที่ลุงอธิบายเรื่องเหรียญสามด้านหนูเห็นเหรียญเป็นภาพโปร่งแสงขึ้นมาที่หัวและตอนหลับตาเห็นทั้งสามด้านแล้วตอนที่หลับไปก็ฝันว่าลุงมานวดหัวให้นวดไปที่ท้ายทอยไปที่ก้านสมองแล้วก็ไปที่ก้านสมองในฝันรู้สึกว่ามือลุงเนี่ยนุ่มมากห่วยลีบอและความรู้สึกมันก็ค่อยๆบางเบาบางเบาไปเรื่อยๆค่ะจึงอยากถามลุงว่าเหตุใดจึงได้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้และขอให้ลุงอธิบายในแง่ของพลังงานหน่อยค่ะตะลัน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 ตะละลันต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 ันให้ลุงอธิบายนะเอามันเป็นอย่างนี้นะครับฟังให้ดีขอได้โปรดฟังแล้วอย่าเพิ่งปักใจเชื่อลุงนะครับขอได้โปรดอย่าปักใจเชื่อลุงนะครับ
วลาฟังลุงอธิบายเรื่องพวกนี้แล้วมันทำให้นึกเกิดปรากฏการณ์ที่ว่านี้ขึ้นมานะครับ อันหนึ่งนอนมากกินมากมันก็ฝันมากโอเคมาอันที่สองนะตั้งแต่เกิดมาบรรจุอะไรต่างสมองมันจดจำอะไรมากมามากมันก็ฝันมากทำนองเดียวกันฟังลุงมากนะครับโอเคไหมฟังลุงมากมันก็บรรจุในสมองมากนะทำนองเดียวกันที่ว่านทีนี้มันคือว่าเวลาฟังลุงแล้วลุงพูดเรื่องอะไรแล้วเข้าใจในสิ่งที่ลุงพูดไหมหรือว่ามันลบล้างสิ่งที่เคยจดจำมาหรือเปล่านี่ตัวนี้ต้องถามท่านแหละใช่ถ้าหากว่าสิ่งที่ท่านจดจำมาเยอะแยะภาษาลุงมันใส่เข้าไปมันก็เหมือนกับไปไล่ของเก่าออกจากตัวหรือว่าออกจากบรรจุออกจากบันทึกหรือออกจากแก้วน้ำก็ว่าได้เห็นไหมของใหม่พลังงานบริสุทธิ์มันไปไล่พลังงานไม่บริสุทธิ์ออกจากหัวท่านก็ได้เห็นไหมเบาตัวนู่นนี่นั่นที่พาทำทีนี้มันก็เลยบรรจุแต่พลังงานบริสุทธิ์ผ่านภาษาลุงทีเดียวครับโอเคไหมครับมันก็เลยอยู่ในกรอบนี้เองในหนึ่งก็บอกเออคนไหนที่ถอดรองเท้าคู่เก่าไปแล้วของใหม่มันจะเข้าได้ง่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมแปลว่าความจดความจำผ่านวิทยายุทธใดๆมาที่ฝึกปรือมาในสายของกลุ่มพุทธะหรือว่ากลุ่มสาธุเนี่ยนะเยอะผ่านมาเยอะกันแล้วกันไปกินนอนที่นู่นที่นี่เยอะแยะเดินตามใครมาเยอะปฏิบัติธรรมอะไรต่างมาเยอะแยะชวนทางฝั่งลุงเนี่ยมาปฏิบัติตนเปลี่ยนจากการปฏิบัติธรรมที่เคยทำนั้นสร้างมาเป็นปฏิบัติตนอยู่บ้านใครบ้านใครก็ว่ากันไปนอกนั้นก็เข้ากิจกรรมร่วมกันกับทางด้านอะไรก็ว่าอีกนึงคำว่าร่วมกิจกรรมร่วมกันก็มีงานก็ไปโอเคชุมนุมกันสารเพกันแล้วว่าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งเป็นคราวสัปดาห์ต่อละครั้งอะไรก็ว่าไปเดือนต่อละครั้งว่าไปแต่เราในแท้ชีวิตประจำวันก็ทำอยู่ที่บ้านเราพอเวลารู้เข้าใจเราเรียกว่าปฏิบัติตนมันมี3คำร่างกายของเราใจของเราจิตของเราก็มาทางความแค่กายใจจิตทำอยู่ในบทบาทดีแล้วพวกนี้นะครับทีนี้ถ้ามันเข้าเนื้อเข้าหนังนะคุณศิวรักษ์ที่ว่านะครับตอนที่ลุงอธิบายเรื่องเหรียญ3ด้านนะก็แปลว่าฟังไปด้วยคิดไปด้วยนะหนูเห็นเหรียญเป็นภาพโปร่งใสขึ้นมาที่หัวในตอนหลับเห็นทั้ง3ด้านในตอนหลับเฮ้ยมันเห็นทั้ง3ด้านพร้อมกันได้ไงวะเนี่ยใช่ไหมจริงๆมันเกิดพร้อมกันแบบ3จุดเนี่ยเกิดพร้อมกันเป๊ะมันเหมือนกับปอดหัวใจสมองเกิดพร้อมกันเป๊ะเหมือนกันหรือคำว่ากดพระไตรลักษณ์มันก็กดเกิดพร้อมกันเป๊ะเหมือนกันใช่ไหมทีนี้พอเวลาเป็นคำคนละความคนละคำมันก็ต้องมันพูดซ้อนกันทีเดียวมันไม่ได้อะภาษาเดียวกันคำเดียวเป็น2ความหมายมันไม่ได้อย่างเงี้ยเช่นกินอย่างเงี้ยกินมันก็อย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนอนอยู่ที่เดียวกันก็ไม่ได้เนี่ยมันแต่ละคำมันหมายความอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆที่ว่าเนี่ยมันจึงจะทะลุทะลวงได้ไม่ใช่เข้าใจธรรมะแล้วมันต้องเข้าถึงจริงๆด้วยมันจะออกมุมไหนมันก็จะเป็นได้หมดถ้าเข้าถึงนะอธิบายไปด้านไหนมันก็ไปได้หมดอย่างลุงเนี่ยเข้าถึงลุงอธิบายได้หมดทุกด้านมันจะไปมิติไหน360องศาใช่ไหมล่ะแนวตั้งแนวราบมันก็โอเคได้หมดนะอย่างนี้เป็นต้นสำหรับลุงนะก็พูดตรงๆนี่แหละครับมันจะเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมก็ของมันดีเนี่ยสุดท้ายแล้วนะฮะตอนที่ลุงอธิบายเรื่องเหรียญ3ด้านหนูเห็นเหรียญเป็นภาพโปร่งใสขึ้นมาที่หัวก็ในสมองเราเนี่ยครับและตอนหลับเห็นทั้ง3ด้านเลยและตอนที่หลับไปก็ฝันว่าลุงมานวดหัวให้อีกต่างหากโอ้ยได้ของแถมทั้งนั้นนะนวดไปที่ท้ายทอยไปที่ก้านสมองในฝันรู้สึกว่ามือลุงโอ้โหมันโคตรนุ่มเลยยิ่งกว่าปุยนุ่มและสำลีประมาณนั้นและความรู้สึกมันค่อยๆจางลงเบาลงไปเรื่อยๆค่ะจึงอยากถามลุงว่าเหตุใดจึงเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ลุงอธิบายแล้วใช่ไหมล่ะขอให้ลุงอธิบายในแง่ของพลังงานค่ะก็เสียงเป็นพลังงานนะครับมันบรรจุอยู่ในสมองของท่านเดชาเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกโอ้ยลุงก็พูดจังครับมันถึงเห็นอยู่ในสมองท่านไงโอเคนะ
จบนะนี่ก็คือสิ่งที่ได้เพิ่มเติมให้นะครับคุณศิวรักษ์โอเคครับต่อไปมีท่านอื่น